สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจอย่างเข้าถึงเข้าใจเรื่องราวรอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณครับที่ท่านจะได้นำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆสาระดีๆฝากทางรายการในวันนี้ครับดิฉันกนิกาหยุ่นศรีนะคะและผมรณกรอิ่มกำชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงตอนนี้นะครับก็มีศัพท์วัยรุ่นที่เกิดขึ้นต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นมี2คำครับก็คือคำว่ามโนแล้วก็จิ้นนั่นเองครับเคยได้ยินเหมือนกันอ๋อเคยได้ยินด้วยใช่ไหมค่ะความหมายก็คือเหมือนกับคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าอุปทานหมู่เคลิ้มตามกันไปแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของคำว่าคิดไปเองวันนี้เราจะได้มาฟังเรื่องราวนี้จากพระอาจารย์กันครับค่ะได้รับฟังในเรื่องของการคิดไปเองมีผลดีผลเสียอย่างไรนะคะดังนั้นตอนนี้ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะเชิญครับปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายเกิดมาจากการคิดไปเองมโนจินเพ้ออาการเหล่านี้จะแก้ไขได้อย่างไรด้วยความเมตตาของพระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณเรามารับฟังคำตอบกันค่ะการพระอาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับคำถามแรกที่เป็นศัพท์วัยรุ่นก็คือคำว่ามโนหรือว่าจิ้นหรือถ้าเป็นศัพท์ทางการก็คือการคิดไปเองเนี่ยครับมันต่างจากการประเมินหรือว่าประมาณสถานการณ์หรือเปล่าครับพระอาจารย์เจริญพรต่างกันคือการที่เราเองประเมินสถานการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเราก็ต้องเจอสถานการณ์ต่างๆในชีวิตเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องมีการประเมินแล้วว่าเอ๊ะเราจะเกิดอะไรขึ้นเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมต่างๆยังไงยิ่งถ้าเกิดเป็นผู้บริหารนะยิ่งต้องมีการประเมินสถานการณ์ให้มากขึ้นเป็นแม่ทัพจะคุมทัพออกรบก็ต้องประเมินสถานการณ์ให้ออกถามว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นการจิ้นไปหรือเปล่ามโนหรือเปล่าคิดไปเองหรือเปล่าบอกไม่ใช่ต่างกันมากคือการประเมินสถานการณ์เนี่ยเป็นการไต่ตรองพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อมูลว่าตอนนี้มีข้อมูลอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมข้อมูลให้ครบให้รอบด้านที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ประเมินว่าอะไรจะเกิดขึ้นหน้ามีความเป็นไปได้กี่ทางเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเตรียมการต่างๆไว้ยังไงบ้างสถานการณ์เศรษฐกิจต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจโลกแนวโน้มเศรษฐกิจประเทศไทยหรือแนวโน้มของธุรกิจที่เราทำอยู่จะเป็นยังไงแนวโน้มของตลาดจะเป็นยังไงต้องประเมินหมดแต่เป็นการประเมินด้วยข้อมูลด้วยเหตุด้วยผลแต่คนที่คิดไปเองจิ้นไปเองเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องคิดแบบเชิงฟุ้งซ่านแล้วก็ใช้อารมณ์เป็นหลักในการคิดคิดแบบไม่มีพื้นฐานข้อมูลเหตุผลมารองรับเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับฟุ้งๆฝันๆไปอย่างนั้นเนี่ยฟุ้งฝันคิดจินตนาการของตัวเองไปเรื่อยถึงได้เรียกว่าจิ้นไงก็คือจินตนาการเนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นมีความต่างกันมากถ้าหากเป็นการยั่งและประเมินสถานการณ์เป็นสิ่งที่ดีเราควรจะฝึกให้ประเมินสถานการณ์ได้แม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งใครเป็นผู้ใหญ่ประสบการณ์งานมากขึ้นแล้วมีการฝึกฝนที่ดีก็จะมองสถานการณ์ออกทางโลกเขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ใช่ไหมก็คือมองออกไปข้างหน้าได้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นจึงสามารถนำพาองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องมีการเตรียมความพร้อมได้เร็วกว่าคนอื่นพร้อมกว่าคนอื่นแต่ถ้าเกิดเป็นการจิ้นแล้วก็มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยแต่ว่าเผลอๆเนี่ยให้โทษเนี่ยเยอะนะบางคนสมมุติในจิ้นเนี่ยนี่นะชอบพอกับคนโน้นนี่ถ้าเกิดอีกหน่อยเขาโอเคกับเรานะเราก็แต่งงานกันแต่งงานกันหน่อยเราก็มีลูกแล้วเนี่ยลูกเราก็ค่อยโตขึ้นแล้ววันหนึ่งลูกเราเองก็เป็นหนุ่มแล้วไปขับรถแล้วถ้าเกิดรถไปชนเนี่ยแล้วลูกเราขาหักพิการตลอดชีวิตเราจะเป็นยังไงโอ้โหคิดถึงตอนนี้เนี่ยน้ำตาเริ่มไหลแล้วเป็นไง
แล้วก็เอ๊ะถ้าเกิดสามีเราพอเราแก่ตัวมาเนี่ยเขาไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยมีกุ๊กมีกิ๊กขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแล้วเราจะเป็นยังไงนะโอ้เราต้องกลุ้มมากเลยหน้าตาก็เริ่มเขียวปัดเราจะต้องโกรธเขาแน่ไม่นึกถึงความดีสมัยที่เรายังสาวๆแล้วก็ช่วยกันดูแลสร้างครอบครัวมาหรือไงไปยืนต่อหน้าแฟนหนุ่มหน้าเขียวปัดตาเขียวปัดใส่เขาแล้วก็แว๊ดแว๊ดใส่เขาเขาก็งงไปเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่รู้ว่าแฟนกำลังอยู่ในอารมณ์จิ้นอยู่ก็คือจินตนาการถึงอนาคตอีก20ปีข้างหน้าซึ่งเป็นการมโนล้วนๆเลยเนี่ยทั้งเรื่องของแฟนเรื่องของลูกเรื่องอะไรข้างหน้าจะเป็นทางบวกทางลบเนี่ยนี่เป็นความคิดแบบฟุ้งฝันไงมันไม่มีข้อมูลอะไรมารองรับตรงนี้เลยคิดไปเองเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้ต่างกันไหมต่างกันเจริญพรค่ะก็เหมือนฟังเรื่องเมื่อสักครู่นี้สามีภรรยาก็เลยนึกถึงวัยรุ่นสมัยนี้ค่ะบางคนก็มโนไปเองจิ้นไปเองกับคนรอบข้างที่เราพอใจว่าเขาชอบเราหรือเปล่าบางคนถึงขนาดจิ้นไปกับดารานักแสดงที่ตัวเองชื่นชอบว่าเออเราน่าจะเป็นแฟนกันนะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์มีความคิดเห็นว่ายังไงคะคือเรื่องนี้เราต้องดูว่าดีกรีเนี่ยแก่อ่อนแค่ไหนการคิดเข้าข้างตัวเองนะอันนี้ใครๆก็มีมากบ้างน้อยบ้างคือคนแต่ละคนบางทีสมมติว่าถ้ากรณีเรื่องเกี่ยวความรักเนี่ยผู้หญิงก็จะเป็นเยอะเหมือนกันนะก็คือมีความรู้สึกว่าสงสัยท่าทางนี่เขาชอบเราแน่เลยเนี่ยคือคิดเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่เขาแสดงออกแต่ละอย่างเนี่ยคงจะแสดงถึงความชอบพอเราถ้าเกิดกรณีที่เราชอบเขานะนี่ก็คือคิดเข้าข้างตัวเองไปหน่อยๆจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็คิดเข้าข้างตัวเองไปอันนี้ก็ยังถือเป็นเรื่องเกณฑ์ปกติซึ่งจริงๆผู้ชายเนี่ยก็ไม่น้อยนะผู้ชายแต่ละคนก็มักจะคิดว่าโอ้โหตัวเองเป็นคนที่แน่เป็นคนที่สมาร์ทแมนแล้วก็ผู้หญิงก็คงจะชอบตัวเองเหมือนกันคนเราแต่ละคนก็มีแนวโน้มที่จะหลงตัวเองนิดๆอันนี้เป็นเกณฑ์ถือว่ายังอยู่ในปกติอยู่ของคนที่ยังมีกิเลสเนี่ยก็มีอย่างนี้อยู่แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันเกินดีกรีตรงนี้ไปเป็นการมโนไปใหญ่เลยเหมือนกับมีหญิงฝรั่งเศสคนนึงนะอยู่ๆก็เกิดจิ้นขึ้นมาว่าพระเจ้าแผ่นดินของอังกฤษเนี่ยหลงรักตัวเองมีการส่งสัญญาณบางอย่างผ่านรหัสลับที่มีแต่ตัวเองเท่านั้นที่เข้าใจเดินทางจากประเทศฝรั่งเศสไปอังกฤษนะไปอยู่หน้าพระราชวังบักกิงแฮมอยู่ตรงประตูเลยยืนอยู่อย่างนั้นน่ะตำรวจเฝ้าวังก็งงสิเอ๊ะหญิงคนนี้มายืนอยู่หน้าวังนะเอ๊ะทางมันไม่ปกติใช่ไหมก็เดินเดินมาแล้วก็เดินไปนี่มายืนอยู่แต่เช้าถึงเย็นน่ะก็ไปตรวจก็ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรนี่หญิงนี่ก็คอยมองไปที่อาคารข้างในวังแล้วก็ดูแล้วบอกว่านี่พระเจ้าแผ่นดินอังกฤษกำลังส่งสัญญาณรับว่าแสดงความรักเธออยู่โดยการขยับของผ้าม่านเห็นไหมผ้าม่านมันขยับนี่คือรหัสลับแสดงความรักถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นอาการผิดปกติแล้วเป็นอาการทางจิตซึ่งคนทั่วไปจะเป็นถึงขนาดนี้เนี่ยคงมีน้อยเป็นทีถ้าเกิดกับคนดังก็จะเป็นข่าวใช่ไหมดาราบางคนเนี่ยเจอคนบุกเข้าไปในบ้านแสดงความรักเราก็ถือว่าโอ้โหนี่แบบคงจะแบบชอบดาราคนนี้มากๆเนี่ยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่กรณีอย่างนี้มักจะเป็นอาการป่วยอย่างหนึ่งคือเขาคิดว่าคิดจริงๆเลยเนี่ยเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่าอีกฝ่ายรักเขาดังนั้นเขาจะต้องแสดงการตอบแทนบางทีก็ส่งข้าวของไปให้แสดงความรักตอบทีก็ไปหาบางทีก็เห็นใครมาอะไรจะไม่ค่อยดีกับคนที่ตัวเองรักก็ไปทำร้ายเพื่อเป็นการตอบแทนความรักที่บุคคลที่มีชื่อเสียงนั้นมีต่อเขาเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอันนี้ป่วยเป็นโรคละเราก็ต้องดูตัวเองว่าเราถึงขนาดไหนถ้าแค่หลงตัวเองนิดๆเนี่ยคิดว่าเขาชอบเราอันนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังธรรมดาอยู่วัยรุ่นหนุ่มสาวก็เป็นเยอะหน่อยพอเป็นโตผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะน้อยลงไปหน่อยนะแต่ก็ยังไม่ได้หมดนะยังมีอยู่น้อยลงไปหน่อยโดยรวมๆขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยไปจินตนาการคนที่เราไม่รู้จักเลยไม่เคยมีสายสัมพันธ์อะไรด้วยเลยเนี่ยแล้วอยู่ๆคิดเข้ามาหลงรักเราเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเริ่มผิดปกติละจะเรียนพร ที่พระอาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่จิ้นหรือว่าการจิ้นการมโนต่างๆถ้าจับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นโมหะความหลงนะครับเป็นความเข้าใจผิดเป็นความหลงอย่างหนึ่ง
หลงตัวเองขนาดในเกณฑ์คนปกติก็หลงอย่างนึงแต่ว่าหลงดีกรีมันยังไม่แรงมากเพราะยังถือว่ายังเป็นสามัญมนุษย์อยู่ก็คือเหมือนกับมนุษย์ปกติอยู่ในสังคมได้ด้วยความผาสุกพอสมควรแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เกินเกณฑ์ปกติเนี่ยคือคนเราทั่วไปก็มีขึ้นขึ้นลงลงถือว่าอยู่ใน normal range ก็คือเกณฑ์ปกติอันนี้ก็โอเคมากบ้างน้อยบ้างก็อยู่ก็คละในสังคมนี่แหละแต่เมื่อไหร่หลุดตรงนี้ไปแล้วนะมันเกินเลยไปเนี่ยเมื่อนั้นก็คือป่วยถือว่ามีอาการทางจิตซึ่งจะเริ่มทำความกระทบกระเทือนให้แก่ชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตคนอื่นด้วยนะบางคนไปคิดว่าผู้ประกาศข่าวคนนี้ชอบเราดูสิประกาศข่าวปั๊บมีการส่งสัญญาณในตามีระยิบระยับมาผ่านทีวีเนี่ยนี่ตั้งใจกระพริบตาส่งสัญญาณในตามองมาส่งสัญญาณรักเราชัดๆเนี่ยแล้วไปตามเขาเคยเกิดเรื่องนี้จริงๆนะนักประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงคนนั้นเนี่ยก็เข้าใจรู้ว่าคนนี้ป่วยถ้าเกิดไม่รบกวนเขามากๆก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่แจ้งความแต่บางทีพอมาสะกดรอยตามเขาก็กลัวความปลอดภัยเหมือนกันเกิดเฮี้ยนขึ้นมาทำไงใช่ไหมอเมริกาปืนก็หาง่ายๆเนี่ยก็เลยต้องให้ไปจับแล้วไปส่งโรงพยาบาลแล้วรักษา 3-4 ปีจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วก็เลิกตามในที่สุดแต่พอผ่านสักพักปี2ปีไปตามคนอื่นแทนเพราะเป็นอาการป่วยซึ่งต้องมีการรักษาดังนั้นเนี่ยให้เราสังเกตตัวเองว่าถ้าเมื่อไหร่เราไปคิดเรื่องอะไรที่เกินเลยไปทำท่าจะคิดอะไรมากไปแล้วเนี่ยให้เริ่มเบรกใจตัวเองก่อนเพราะว่าคนเราที่จะเป็นโรคจิตนะไม่ใช่ว่าเกิดมาก็เป็นเลยนะบางคนอยู่มา20ปียังปกติมาเริ่มเป็นอายุ20กว่าบางคนมาเริ่มเป็นอายุ30กว่าสังเกตดูจะพบว่าตอนเริ่มเป็นจะเป็นอย่างนี้เป็นตอนช่วงที่ไปโหมงานอะไรหนักๆจนกระทั่งว่าร่างกายเนี่ยวีคอ่อนแอเพลียมากลุยงานหนัก7วัน7คืนได้นอนคืนแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยจนกระทั่งว่าสภาพร่างกายเนี่ยทางกายภาพทั้งจิตใจด้วยมันคือมันล้าสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงคราวอาการป่วยที่มีซ่อนอยู่ข้างในมันกำเริบขึ้นมาสภาวะของใจกับร่างกายมันรั้งไม่อยู่ไงเบรกมันขาดพอรั้งไม่อยู่ปั๊บมันก็เบรกขาดพอได้ขาดทีนึงปั๊บมันก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นไปแล้วพอเป็นไปแล้วมันก็จะมีแนวโน้มเป็นอีกซึ่งในการรักษาคนไข้โรคจิตเนี่ยทางการแพทย์จะรู้กันดีเลยว่าต้องพยายามอย่าให้อาการแสดงออกถ้าการแสดงออกปั๊บมีแนวโน้มว่าจะเป็นซ้ำเพราะเบรกมันขาดดังนั้นต้องพยายามอย่าให้เป็นประคองทุกวิธีทางให้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายให้เหงื่อออกอะไรเนี่ยแล้วก็อย่าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ไปคิดไปกระตุ้นให้อาการป่วยนั้นแสดงออกมาแล้วก็หมอก็จะพยายามโน้มน้าวคนไข้ให้คิดไปทางอื่นทางที่ดีอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้อาการไม่ปรากฏถ้าไม่ปรากฏนานๆก็จะค่อยๆดีขึ้นนี่เป็นอย่างนี้ถ้าถึงขนาดป่วยต้องรักษาแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ป่วยนะรู้สึกว่าเราชักยังไงอยู่นิดนะถ้ารู้สึกอย่างนี้เมื่อไหร่แล้วก็รีบปรับแต่ต้นเราก็จะดีขึ้นเพราะจริงๆในตัวของเราแต่ละคนมันมีเชื้ออยู่ทั้งนั้นนะเราเห็นคนโรคจิตจะไปขำเขานะเพราะในตัวเราก็มีเชื้ออยู่เหมือนกันแต่อาจจะเชื้ออยู่แค่ 1% เพราะฉะนั้นโอกาสจะเบรกขาดมันเลยน้อยแต่บางคนมีเชื้อ 2, 3, 5, 10, 20, 30% ถ้าคน 30-40% โอกาสจะเบรกขาดและแสดงอาการเยอะโดยเฉพาะคนที่ในครอบครัวมีคนมีประวัติอาการอย่างนี้เพราะโรคอย่างนี้เป็นกรรมพันธุ์ด้วยบางทีพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นนี้เป็นต้นเนี่ยเจ้าตัวก็มีโอกาสจะเป็นมากขึ้นแต่บางคนมีเชื้ออยู่ 10% ดูแลสุขภาพร่างกายอารมณ์ตัวเองในชาติเนี้ยวิบากกรรมในอดีตมีอยู่ 10% แต่ชาตินี้ดูแลดีไม่เป็นแต่บางคนมีเชื้ออยู่แค่ 5% เองน้อยกว่าวิบากกรรมในอดีตน้อยกว่าแต่ชาตินี้เนี่ยไม่ดูแลตัวเองโหมจนกระทั่งว่าสุขภาพมันอ่อนแอจนไปไม่ไหวแล้วก็ไปย้ำคิดย้ำทำอะไรบางเรื่องที่ไปกระตุ้นเชื้อวิบากกรรมโรคจิต 5% เนี่ยจนกระทั่งแสดงออกพอป๊อกเบรกขาดไปทีแสดงออกปั๊บเนี่ยจาก 5% มันบวกกับกรรมปัจจุบันเข้าเป็นเลยพอเป็นไปแล้วเนี่ยคราวนี้รักษานี่ก็แบบเริ่มยากแล้วงั้นดีที่สุดก็คือว่ากันอย่าให้เป็นอย่าให้เชื้อที่เรามีอยู่แสดงออกมาได้เพราะฉะนั้นทำท่าเห็นท่าไม่ค่อยดีปั๊บเรารีบเลี้ยวเฮ้ยไม่เอาเกินไปแล้วนี่หยุดเนี่ยทางอื่นนะจะเป็นพรค่ะฟังมูเหมือนการคิดไปเองถ้ามากไปก็เป็นโรคจิตไปเลยนะคะแต่ว่าการคิดไปเองมันมีแบบผลดีบ้างไหมคะพระอาจารย์คือถ้าจะคิดไปเองนะขอให้คิดไปเองทางบวกแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ยังไม่เกินเกณฑ์ปกติอย
อย่าง normal length ที่ว่าเนี่ยอันนี้ความจริงเป็นอย่างนี้บางคนคิดไปทางบวกบางคนคิดไปทางลบคิดไปทางบวกนิดๆเนี่ยแต่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะอย่าให้เกินไปนะถ้าเกินไปก็หลงว่าคนนั้นมารักเราคนนี้มารักเรานี่ก็เกินไปแต่คิดทางบวกคือว่ามันเป็นการผสมระหว่างอารมณ์กับเหตุผลนิดๆคือในการหยั่งสถานการณ์บางคนก็ชอบแบบอะไรล่ะoptimist เนี่ยก็คือมองไปทางบวกว่าสงสัยอนาคตมันน่าจะดีนะอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มีกำลังใจที่จะสู้ต่ออีกนะคือมองไปในทางบวกเพราะบางทีพอเราคิดอะไรเยอะๆมันก็มีส่วนโน้มน้าวให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาคนอื่นเขาแสดงต่อเราซึ่งพฤติกรรมของคนนะมันมีความซับซ้อนนะดูง่ายๆเนี่ยเอาสามีภรรยาอยู่ด้วยกันพี่น้องอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกหรือว่าเพื่อนพฤติกรรมที่เพื่อนกับเพื่อนแสดงออกต่อกันเนี่ยถามว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของเราเขามีพฤติกรรมที่ดีกับเราล้วนๆหมดเลยหรือเปล่าในความเป็นจริงมันก็ไม่ค่อยจะเป็นอย่างนั้นอาจจะดีกับเราสัก 80% มีบางอย่างก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่สัก 20% ผสมบ้างเพราะคนเราก็ไม่เพอร์เฟคเนี่ยเหมือนตัวเราเองก็ตามบางทีก็หงุดหงิดบ้างอะไรต่างๆนานาบ้างถ้าเกิดเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองไปในทางบวกเวลาเขาทำอะไรบางอย่างที่มันเกิดผลกระทบทางลบปั๊บเราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากคิดไปในทางบวกปั๊บเนี่ยเรื่องนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเล็กๆไปแต่ถ้าเกิดคนมองคิดไปเองแบบทางลบนะบางเรื่องไม่มีอะไรก็โอ้โหจินตนาการไปมากมายจนกระทั่งเกิดปัญหาในสายสัมพันธ์บางทีตัดเพื่อนกันบางทีเลิกลากับแฟนหรือว่าคู่ครองกันไปเนี่ยเพราะทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่โบราณถึงบอกว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อเคยได้ยินไหมรักยาวให้บั่นคือถ้ารักจะคบกันนานๆจะเป็นเพื่อนก็ตามเป็นแฟนก็ตามจะคบกันนานๆเนี่ยให้บั่นคือเวลาจะเกิดอะไรขึ้นมาที่ทำให้เราต้องคิดไปในทางไม่ดีเนี่ยให้บั่นคือให้ตัดซะหยุดความคิดนั้นแต่ถ้ารักสั้นให้ต่อคือรักจะคบกันสั้นๆแล้วก็เลิกลาแยกย้ายกันไปนะต่อความยาว3ความยืดนะสักพักได้เลิกลากันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจิ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเหอะจากเข็มมันจะกลายเป็นเสาเข็มเรื่องนิดเดียวเท่ากับเข็มเนี่ยคิดไปคิดไปหนักกลายเป็นเสาเข็มโอ้โหรู้สึกหนักอกหนักใจเลิกกันดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดไปเองก็ขอให้คิดไปเองทางบวกโดยอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่ได้เกินเลยถึงขนาดว่าเวอร์แล้วก็ป่วยไข้ไม่สบายเจริญพรพระอาจารย์ครับเพราะเท่าที่ฟังพระอาจารย์ก็คือว่าถ้าสมมุติคนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ผิดปกติเนี่ยครับก็คงต้องพบจิตแพทย์ใช่ไหมครับแต่ว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องของสมาธิจะมีส่วนช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับมีส่วนได้มากเลยสติกับสมาธินะเราต้องเข้าใจนี้สติคือการเอาใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิคือการที่ใจดิ่งนิ่งเข้าไปในกลางของกลางเหมือนกับว่าเราจะตีตะปูเนี่ยเริ่มต้นสติคือการเอาตัวตะปูมาจ่อที่ตำแหน่งที่จะตีแล้วสมาธิคือตอกเข้าไปลึกเข้าไปถ้าไม่มีสติคุมเอาตะปูมาจ่อตรงจุดเนี่ยมันไม่รู้จะตีเข้าไปตรงไหนงั้นสติคือการล้างใจเราที่ฟุ้งซ่านไป108กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในจุดที่ตั้งที่ควรเป็นรู้ตัวแล้วสมาธิคือใจก็ดิ่งเข้าไปอีก2อย่างจะเสริมกันดังนั้นเนี่ยคนที่จะจิ้นไปเองนะใจมันจะออกจากเนื้อจากตัวคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรสารพัดเราก็น้อมเอาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวถามว่าทำยังไงวิธีการที่ง่ายมากก็คือสวดมนต์อิติปิโสภควาก็ได้หรือว่าเอาธรรมจักรก็ได้บางคนบอกอิติปิโสสั้นไปง่ายไปเอาธรรมจักรเนี่ยยาวดีก็คือเอวัมเมสุตังเนี่ยประมาณ17นาทีนะยังสวดไม่ได้ก็เปิดหนังสือเปิดเทปใจเราก็ต้องจดจ่ออยู่กับบทสวดเนี่ยฟังเสียงแล้วก็เห็นตัวหนังสือก็สวดคลอไปด้วยเนี่ยใจเราเองที่ไปฟุ้งซ่านก็กลับมาอยู่กับเนื้อหาบทสวดอยู่กับพระรัตนตรัยคนบอกบางทีมันทำไม่ถนัดขึ้นรถลงเรืออยู่กำลังเดินอยู่จะทำไงดีถ้าอย่างนั้นเอาสั้นๆท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆเนี่ยใจมันก็จะมาเกาะกับคำภาวนาแค่นี้5คำจำได้แน่ฟังทีเดียวก็จำได้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาแปลว่าโดยชอบอรหังแปลว่าพระอรหันต์ผู้ห่างไกลแล้วจากกิเลสโดยชอบก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองงั้นสัมมาอรหังเป็นการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติอย่างนึงเราก็ภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆเป็นการประคองให้ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวเสร็จแล้วพอทำจนเริ่มชำนาญก็เอาใจเราดิ่งเข้าไปตรงกลางของกลางที่ศูนย์กลางกายถ้าอย่างนี้ปั๊บใจเราก็จะหลุดจากเรื่องที่เราไปมโนไปคิดเอาเองเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวของเราอยู่ในฐานที่ตั้งใจที่ควรอยู่ก็คือศูนย์กลางกายซึ่งเป็นจุดที่ว่าใจเราหยุดตรงนี้เมื่อไหร่
ใจเราจะมีพลังคนไหนกลัวผีนะใจกำลังกระเพื่อมอุ้ยหวาดเสียวหวาดผวานะเอาใจมานิ่งๆอยู่ที่ตรงกลางท้องเมื่อไหร่ปั๊บความรู้สึกกลัวจะลดลงแล้วก็หายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดศูนย์กลางกายเป็นจุดที่เมื่อไหร่ใจเรามาอยู่ตรงนี้ใจเราจะมีพลังแล้วก็เราจะรู้สึกว่าพลังมันอิ่มแน่นขึ้นมาจากข้างในเลยเนี่ยเหมือนกับมือถือกำลังจะหมดแบตได้ชาร์จ8ทีรู้สึกว่าเห็นขีดมันเต็มๆเนี่ยก็มั่นใจใช่ไหมใช้ได้อีกนานยันเมื่อไหร่เราเองไปทำการงานอะไรมาเยอะเจอเรื่องกระทบมากจนกระทั่งล้านะนั่งสมาธิเอาใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายเมื่อไหร่เมื่อนั้นเหมือนได้ชาร์จแบตเต็มใจเรามีพลังเป็นไงพร้อมจะออกไปสู้ศึกข้างนอกต่อไปเจริญพรวันนี้ได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณครับเจริญพรคุณผู้ชมครับจากที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับจะพบว่าความคิดหรือว่าการมโนครับโดยเฉพาะบางคนก็บอกว่าเรียกว่าจินจริงๆแล้วนะครับแตกต่างจากการประเมินสถานการณ์ครับเพราะว่าการประเมินสถานการณ์นะครับจะอยู่บนแฟกต์หรือว่าพื้นฐานความเป็นจริงแบบมีเหตุมีผลครับแต่การคิดหรือการมโนไปเองนั้นเกิดจากการใช้อารมณ์ส่วนตัวนั่นเองครับค่ะการคิดไปเองสามารถเป็นไปได้ทุกคนนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดว่ามันมากเกินไปก็ให้กลับมาย้อนดูตัวเองนะคะว่าเราคิดเกินไปหรือเปล่าถ้าจะคิดเข้าข้างตัวเองก็คิดในมุมบวกมุมสร้างสรรค์นะคะจะได้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นตามมานั่นเองค่ะดังนั้นวิธีการแก้ที่ดีที่สุดนะครับก็คือการนั่งสมาธิเจริญภาวนาครับให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ให้ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นเองครับและทั้งหมดนี้คือรายการข้อคิดรอบตัวนะครับคุณผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ